ก้าวไกลสะดุด112บ่ายวันที่31มกราคมนี้สารรัฐธรรมนูนนัดวินิจฉัยคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอดีตพระพุทธอิสระขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรคก้าวไกลและพรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่เรื่องการแก้ไขมาตรา112นี้พรรคเก้าไกลนอกจากใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วเมื่อชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลยังตั้งเป็นเงื่อนไขว่าจะใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลจนพรรคการเมืองอื่นๆต่างเบือนหน้าหนีไม่เอาด้วยในที่สุดแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจึงตกมาอยู่ที่พรรคอันดับสองคือ พักเพื่อไทยและเป็นรัฐบาลในปัจจุบันคดีนี้ถือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทําที่เป็นปฏิป,ป,ปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะนําไปสู่การยุบพักเก้าไกลได้แต่บรรดาแกนนําพักคก้าวไกลยังเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะไม่ถึงกับยุบพ,พ,พักเพราะผู้ร้องมีได้ร้องให้ยุบพักเพียงแต่ร้องว่าให้หยุดการกระทํานั้นเสียอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีหนึ่งแล้ว คือคดีทะลุเพดานซึ่งพอจะนํามาเทียบเคียงกับกรณีของพรรคก้าวไกลในครั้งนี้ได้กรณีเมื่อวันที่10สิงหาคม2563กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดเวทีที่ลานพญานาะคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ใน10ข้อเป็นข้อเรียกร้องที่ทะลุเพดานจริงๆผู้ถูกร้องในครั้งนั้นได้แก่นายอนนท์นำพานายพานุพงศ์จัดนอก และนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัตรกุลว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามมาตรา49วรรคสองสำหรับกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตและพรรคก้าไกล ที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้หากไม่มีคำสั่งยุพักตามที่คาดการกันไว้แต่ขอให้ติดตามและพิจารณาความระหว่างบรรทัดของคำวินิจฉัยโดยละเอียดเพราะนั่นอาจจะเป็นสารตั้งต้นที่มีผู้นำไปยื่นร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยุพาก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งเพราะการหาเสียงให้แก้ไขมาตรา112เป็นการประทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บ1วงเล็บ2หรือไม่พิธานและพักเก้าวไกลผ่านด่านไอทีวีมาแล้วจะมาสะดุดที่ด่าน112หรือไม่ต้องติดตาม